อ่างเก็บน้ำคลองสียัดบรรยากาศยามเช้าซ้ายมือที่เรากำลังจะเลี้ยวไปนี่คืออ่างเก็บน้ำคลองสียัดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยวันนี้เราจะพาไปเดินเล่นที่สันเขื่อนวันนี้บรรยากาศดีมากนะเพราะว่าวันนี้เหมือนทั่วประเทศเลยนะแบบจะมีการมีฝนตกมีพายุอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าไหนก็แบบบรรยากาศดีขนาดนี้ก็ลองไปถ่ายคลิปวิดีโอที่สันเขื่อนนะไปเดินเล่นที่สันเขื่อนเดี๋ยวเราไปกันเลยวันนี้นะในธรรมชาตินะเรารับรองว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเพราะว่าโดยปกติที่เราไปขนาดร้อนมากๆก็จะมีนกในธรรมชาติเยอะมากแต่นกนี่เราไม่สามารถไปถ่ายได้นะแต่เราจะนี่มาถึงแล้วจุดเช็คอินด้านหน้าก็จะมีประมาณเนี้ยก็คือจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่าอ่างเก็บน้ำคลองสียัดด้านขวามือก็จะเป็นสถานที่ของราชการด้านซ้ายมือก็จะเป็นสวนสาธารณะเนี่ยสวนสาธารณะมีห้องน้ำให้บริการฟรีมุงตรงไปด้านหน้าก็คือจะเป็นศาลเจ้าพ่อเขากาแต่เราไม่ได้ไปถ่ายถึงจุดนั้นนะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแล้วเราจะไปเท่าที่เราไปได้นะแต่ถ้าเป็นช่วงฝนตกเราจะไม่เอากล้องขึ้นมาถ่ายนะเพราะว่ากลัวฟ้านะจ๊ะเนี่ยแล้วด้านฝ่ามือที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีอุโมงค์ให้เดินไปแต่เราไม่เคยเห็นผู้คนชาวบ้านไปเดินเราจะไม่กล้าไปเดินนะอาจจะเป็นสถานที่ของส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เนาะคราวนี้เราเข้ามาถึงสันเขื่อนแล้วนะไปกันเลยด้านขวาเป็นคลองส่งเนี่ยตลอดทั้งปีน้ำไม่ลดด้านซ้ายตรงนี้เป็นสปริงเวย์นะไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เดือนมีนาคม2567นู่นมองไปทิวภูเขาสวยงามมากเลยเนี่ยตอนที่ไปถ่ายวิดีโอคลิปนี้นะเดินนะเดินไกลมากแต่ว่ามีความสุขเพราะว่าบรรยากาศดีอากาศไม่ร้อนสุภาษิตเขาบอกว่าทำอะไรด้วยใจทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับการทำงานนั้นจริงๆอย่างวิดีโอเนี่ยเรารักเราชอบนะการเดินทางการไปทำคลิปวิดีโอหรือใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเราชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะนี่นี่คือธรรมชาติที่เขาเหล่านี้ก็เริ่มโชว์ความสวยงามและโมเมนต์ประมาณนี้หาชมยากสำหรับช่วงเวลาที่มีแดดนะแต่วันนี้มีทั้งหมอกมีทั้งแสงอ่อนๆแล้วพระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะเพราะว่าดินฟ้าอากาศคือคึ้มขณะที่เรามาถึงบริเวณนี้ก็คือประมาณ6นาฬิกาถ้าใครแบบมีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจุดนี้ก็จะมีเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยงามแต่ไม่ใช่จุดนี้นะต้องเดินไปสุดทางก่อนแล้วก็ไปตรงจุดป้ายตรงตีนเขาตรงศาลเจ้าพ่อเขากาตรงนู้นจะเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามณปัจจุบันเส้นที่เราเดินเนี่ยตรงสันเขื่อนตรงนี้นะรถเข้าไม่ได้แต่รถจะเข้าเป็นทางเลี่ยงอีกทางนึงจะสามารถเข้าไปจุดเช็คอินถ่ายรูปด้านในได้เลยเข้ามาฝั่งอีกฝั่งนึงไม่แน่ใจว่าจะผ่านตรงจุดไหนนะก็ต้องรอนี่ข้างล่างนี่ก็จะเป็นทิวต้นไม้เล็กๆนะมีไม้ขึ้นขย่อม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 เรามองโฟกัสไปจะเป็นต้นพุทราแล้วก็วันนี้เราพาชมธรรมชาติเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยววันหน้าจะถ่ายคลิปให้ดูใหม่บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่